การปวดท้องประจำเดือนบางคนอาจจะมีอาการปวดเพียงเล็กน้อยพอให้รู้สึกรำคาญแต่บางคนก็อาจจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้หญิงได้มากปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงมีประจำเดือนเป็นช่วงที่สาวๆหลายคนทรมานที่สุดในรอบเดือนก็ว่าได้ไหนจะต้องดูแลรักษาความสะอาดไหนจะอาการปวดท้องที่แทบจะลุกไปไหนไม่ไหวปวดท้องปวดหัวปวดหลังนอกจากนั้นอารมณ์ยังขึ้นลงราวกับพายุขี้งุนงิดขี้โวยวายวิธีแก้ปัญหาอาการ PMS ของสาวๆส่วนใหญ่ก็คงไม่พ้นการกินยาแก้ปวดแต่นั่นคงไม่ดีกับสุขภาพคุณเท่าไหร่นักแต่รู้หรือไม่ว่าอาการปวดท้องประจำเดือนนั้นมีอีกวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องลงได้นั่นก็คือวิธีธรรมชาติอย่างการกินอาหารเหล่านี้รับรองว่าอาการปวดท้องประจำเดือนของคุณจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน 1. ชีสโลว์แฟตอาหารจำพวกนมวัวนั้นประกอบไปด้วยแคลเซียมและวิตามินดีที่สามารถลดอาการ PMS ได้การศึกษา1พบว่าผู้หญิงที่มีวิตามินดีในร่างกายจะมีอาการ PMS ต่ำกว่า 40% เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่มีวิตามินดีโดยเธอเสริมว่าชีสนั้นทำมาจากนมวัวเช่นกันจึงเป็นวิธีที่ดีในการลดความอ้วนและลดอาการปวดท้องและภาวะหงุดหงิดง่ายด้วย 2. โยเกิร์ตแบคทีเรียในโยเกิร์ตนั้นแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ย่อยของเหลวและไฟเบอร์ที่ลำไส้เล็กไม่สามารถย่อยได้นั่นเองท้องของคุณก็จะโล่งโปร่งสบาย 3. ผักใบเขียวเคยเรียนกันตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าผักใบเขียวเต็มไปด้วยวิตามิน A ซึ่งนอกจากจะบำรุงสายตาแล้วยังเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในช่วงมีประจำเดือนอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีไฟเบอร์สูงช่วยในระบบย่อยกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยเรื่องท้องผูกท้องอืดของคุณสาวๆได้และยังพบว่าลดอาการ PMS ไปได้กว่า 35% 4. สับปะรดแหล่งแมงกานีสชั้นดีที่ช่วยเรื่อง PMS ได้อย่างดีนอกจากนี้ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมมากก็สามารถช่วยได้เช่นกันแต่สับปะรดนั้นดีกว่าเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องท้องอืดแล้วยังลดความอยากของหวานในช่วงฮอร์โมนพลุกพล่านไปได้อีกด้วย 5. ถั่วและญี่ปุ่นเห็นกันบ่อยตามร้านอาหารญี่ปุ่นแต่รู้ไหมว่าสรรพคุณนางเลิศนะเพราะถั่วและสามารถลดอาการท้องอืดจากการมีประจำเดือนได้เนื่องจากแมกนีเซียมนอกจากนั้นแมกนีเซียมยังช่วยให้อารมณ์ดีและเพิ่มพลังงานด้วย 6. แซลมอนอาหารทะเลเป็นแหล่งธรรมชาติของวิตามินดีแซลมอน3ออนวิตามินดีกว่า800 IU แซลมอนนั้นดีต่อการช่วยในเรื่องอารมณ์และยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วย 7. ซีเรียลที่มีธาตุเหล็กผลการศึกษารายงานว่าผู้ที่รับประทานธาตุเหล็กราว20มิลลิกรัมต่อวันจะสามารถลดอาการ PMS ได้ 30-40% เลยทีเดียวถ้าไม่สะดวกซีเรียลจะหาอาหารอื่นที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กก็ได้ 8. เมล็ดทานตะวันวิตามินอีชั้นดีที่ช่วยลดอาการปวดประจำเดือนในการศึกษาขนาดย่อมของบราซิลเผยว่าผู้หญิงที่รับวิตามินอีจะมีพัฒนาการของอาการ PMS ในแนวโน้มที่ดีขึ้นคือมีอาการน้อยลงโดยผู้ศึกษาเชื่อว่าวิตามินอีลดความสามารถของฮอร์โมนฟอลิคิกที่เป็นฮอร์โมนที่ไปเพิ่มอาการปวดท้องน้ำหนักขึ้นหรืออาการขยายของหน้าอกนอกจากนั้นเมล็ดทานตะวันยังมีแมกนีเซียมธรรมชาติที่ช่วยดูแลเรื่องภาวะอารมณ์อีกด้วย 9. ชาคาโมไมล์การดื่มชาคาโมไมล์นอกจากช่วยในเรื่องของการหลับสบายแล้วยังช่วยให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายซึ่งสามารถลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแนะนำดื่มวันละ 1-2 ถ้วยในวันแดงเดือดรับรองว่าคุณจะสบายตัวมากขึ้น